ในกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหมูลงไปผัดก่อนนะครับให้เบาไฟวันนี้จะใช้เป็นหมูสันในนะครับมันจะได้นุ่มการใช้หมูนะครับให้เลือกเป็นหมูสันในหรือหมูสันนอกนะครับหรือใครเป็นมีหมูนุ่มสำเร็จรูปก็ได้หมูพอสุกประมาณนึงนะครับเราจะเอาเรากระเทียมลงไปผัดนะครับเพื่อให้หอมบางสูตรไม่ใส่กระเทียมนะครับกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับจากนั้นเอาไข่ไก่ครับใส่ลงไปได้เลยใส่แล้วใส่ชอบนะครับ2ฟองก็ได้1ฟองก็ได้ลงไปผัดแบบนี้ได้เลยพอไข่สุกประมาณนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลูกชิ้นปลาอันนี้สูตรดั้งเดิมนะครับก็คือของภูเก็ตของพังงาเวลาเขาผัดซีอิ๊วจะต้องใส่ลูกชิ้นปลาลงไปด้วยหรือจะเป็นปลาเส้นก็ได้นะครับปลาเส้นนี่มันเป็นแผ่นแล้วมาหั่นเป็นแผ่นบางๆครับมันจะช่วยให้เพิ่มความหอมสังเกตดูถ้าเกิดใครมากินผัดซีอิ๊วบริเวณฝั่งภูเก็ตพังงานะครับหลายร้านก็จะเลือกที่จะใส่เป็นลูกชิ้นปลาไปด้วยเราใส่ผักมาได้เลยใส่ผักลงไปก่อนเพราะว่าเส้นเราแช่น้ำไปแล้วนะครับเส้นเมื่อสักครู่แช่ไว้อยู่ที่ประมาณเกือบ10นาทีได้ครับสังเกตดูพอแช่ไปสักพักนึงลองจับดูแต่หน้าห่อจะเขียนไว้แช่3นาทีเราใช้หมี่แค่ครึ่งนึงแล้วก็ใส่เส้นลงไปได้เลยในเส้นใช้แบบครึ่งตองเลยนะครับอันนี้สำหรับทาน2คนนะครับนี่เราไม่ต้องผัดนานนะผัดให้มันเข้ากันก่อนเราจะเริ่มปรุงนะครับบางสูตรไม่ใส่น้ำมันหอยนะอันนี้จะใส่นิดนึงนะครับประมาณสัก1ช้อนชาได้ครับแล้วก็ตามด้วยมาปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะได้ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยซีอิ๊วดำตรารถยนต์นะครับมันจะทำให้หอมหรือที่ไหนไม่สามารถหาซื้อตารถยนต์ได้ใช้ซื้อดำทั่วไปได้เลยครับแต่ถ้าตารถยนต์นะครับดั้งเดิมจะเป็นของภูเก็ตพังงาที่มีขายมานานมากนะครับมันจะทำให้หอมน่ากินน้ำตาลครับประมาณนิดหนึ่งกะประมาณสัก
ไม่ถึงครึ่งช้อนโต๊ะครับถ้าอยากเพิ่มความดำอีกเราก็ใส่ซีอิ๊วดำไปอีกโอเคเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยมากินแล้วล่ะครับผัดซีอิ๊วเส้นหมี่นะครับหรือเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วเรียบร้อย